ดูเห็นจิ้งจกตายแบนเลยค่ะทำไมเป็นอย่างนั้นคุณลุงช่วยอธิบายขอบคุณค่ะมันจะไม่ยากอะไรกันโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนก็แค่นั้นเองถ้ายังจะไปเกิดไปหาลุงงอกส่งมาให้ลุงงอกเลยโอเคไหมใช่ไหมไม่รู้อะไรไม่ดีก็ตามทีส่งมาให้ลุงงอกก็แล้วกันดีๆท่านเก็บเอาไว้นะอะไรก็ตามที่ไม่ดีรวมทั้งของเหม็นด้วยยินดีถ้ากล้าส่งมาก็กล้ารับมันกันแล้วอะไรที่ไม่ดีวันนี้ก็มีคนพูดนะระยองระยองก็บอกวันหนึ่งเนี่ยประมาณ2ครั้งเขาไปเจอเหตุการณ์ต่างๆบอกไม่ดีไม่ดีเขาบอกว่าให้นึกถึงเขาพูดเองนะนึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์และลุงงอบเขาคิดถึงลุงงอบไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามวันนี้เขาพูดมาก็โอเคนะเขาจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์และลุงงอบเขาเลยว่าขอพึ่งเขาขอพึ่งพระพุทธไม่ใช่ไปให้พรพระพุทธพระธรรมไม่เอาเนี่ยมันจะไปให้พรนั้นไม่ได้นะพระพุทธธรรมพระธรรมมันต้องขอพรจากนู่นไม่ใช่ไปให้เขาไม่เอานะมีศักยภาพเป็นผู้ให้เฉลยเนี่ยพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระอรหันต์แหละลุงงอกเขาใช้คำว่าขอพึ่งนะครับเขาก็ทำอะไรของเขาก็ทำไปแหละอย่างเช่นข้อเท้าเดินกับเพลกกับเพลกเขาก็นึกตรงนี้ไม่นานนักมันก็คลี่คลายหายเว้ยเอ้ยเดินได้อีกต่างหากโอ้ยเป็นไปได้ไงวันนี้เขาเล่าให้ฟังคนระยองผมคนระยองนะครับเวลาเขามาที่นี่เขาจะหอบผลไม้มาเยอะทีเดียวสามีเขาคล่องตัวไปเยอะนะสามีเขาเป็นพันตำรวจเอกเกษียณแล้วล่ะนะครับโอ้ยมาแรกๆเนี่ยเท้าก็บวมเดินก็ลำบากพูดก็ยากนะเดินตัวแข็งจนกระทั่งวันเนี้ยคุยพูดเป็นประโยคได้โอ้โหดีมากเสียงสายแจ๋วเลยว่าเฮ้ยร่างกายแข็งแรงแค่ได้ยินเสียงผมทักทันทีเลยฮะพวกเนี้ยมันจะต่างนะครับเพราะคุยกันมานานหลายครั้งเฮ้ยไม่เคยได้ยินเสียงนี้นี่ว่าเนี้ยนี่พอเวลาจากกันพูดประโยคสองสามประโยคได้ด้วยนะครับแล้วก็ฟังตามน้ำเสียงจะมีการหัวเราะในทีด้วยนะครับผมมีคนที่จะฟังประเภทนั้นนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับยินดีด้วยนะจ๊ะชาวระยองเอ้ามันหายไปได้ไงตัวเนี้ยน่ะจอดำเลยโอ้ไม่ได้จ่ายค่าจอแล้วจอดำนะเฟซเลยเป๊ะเอ้าไม่มาเลยเหรออืมเอาไงเฮ้ยกดผิดแล้วเนี่ยหลุดอีกแล้วเนี่ยเฟซกดก็ไปหาศูนย์เหรอเอาก็ไปเอามาแล้วจ้ะเป๊ะโอเคเมื่อกี้มันหายไปได้ไงเอามาตัวใหม่ทีนึงเมื่อกี้ผมตอบใครล่ะผมว่าคุณพรศรีนะครับเรื่องวันหนึ่งประตูหนีบ
ีบตุ้งแกร้องไห้ไปโชคดีตายก่อนเดี๋ยวไปหาลูกหนอกันแล้วกันลูกหลานพญานาคทำไปเล่นไปนะครับสัตว์เวลาตายเขาคิดถึงอะไรพลังงานก็จะไปสถิตอยู่ตรงนั้นเหมือนคนใช่ไหมครับถูกต้องครับสัตว์ทุกตัวแหละครับขึ้นตัวต้นฉันนะครับสัตว์ทุกตัวเนี่ยเวลาเขาคิดถึงอะไรเวลาตายก็ไปตรงนั้นนะครับทีนี้ทำไมเวลาสภาวะที่มันที่อะไรล่ะเอาว่าตายเป็นหลักกันแล้วคำว่าตายกับคำว่าละสังขารมันคนละความหมายนะครับละสังขารเนี่ยเขาจะพูดกับบุคคลที่ภาวะหลุดโลกละสังขารแปลว่าต้องเป็นสังขารกลุ่มพระอรหันต์เขานะครับจะเรียกว่าละสังขารนะครับแปลว่าสังขารเนี่ยทิ้งแล้วจ้ะอยู่ทางโลกแล้วใครจะไปทำอะไรก็ทำไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยนะให้รู้ไว้ยกเว้นประโยชน์ของอีกายแรงนั่นนะครับสังขารนะครับบอกให้ทราบเอาไว้นะ แต่ตัวจิตบริสุทธิ์ก็หลุดไปแล้วกรณีนี้เขาเรียกว่าละสังขารจิตบริสุทธิ์เข้าพระนิพพานไปเลยกรณีนี้เรียกว่าละสังขารนะครับส่วนคำว่าตายปุถุชนมาไก่ตายหมาตายหมูตายมนุษย์ปุถุชนธรรมดาตายไอ้พวกนี้ถือว่าตายตายแล้วต้องเกิดใหม่ละสังขารถ้าหากไปใช้คำว่าตายก็ได้ตายก็ได้ตายก็ได้จริงๆพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่ตายจำด้วยครับพระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่ตายใครบอกว่าตายมันตายสังขารคือมันละสังขารสังขารเนี่ยตายแน่นอนไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยครับแต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันไม่ตายตัวนั้นนะครับเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นั้นจะไม่ตายนะฮะไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่เปลี่ยนแปลงทำลายไม่ได้จิตบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนั้นนะครับมันเข้าสู่ข้าของที่นะถ้าหากว่าใช้ภาษาคือพระนิพพานโลกุตตรธรรมปรมัตถสัจธรรมสุญญตาอนัตตาอะไรพวกนี้มันจะเข้าไปตรงนั้นนะครับเข้าอยู่ในกองนั้นก็แล้วกันนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นสัตว์เวลาตายนะเขาจะคิดถึงอะไรก็ใช่ครับเราก็ไม่สามารถคิดแทนสัตว์ตัวนั้นได้เนาะแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยครับในวันเวลาที่เราจะตายเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวตายในวันที่เป็นรอบสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเข้าใจอย่างเช่นทำสมาธิที่หายใจเนี่ยครับค่อยๆคุมการหายใจมันจะได้เป็นชาติสุดท้ายการชาตินี้ทุกท่านทุกคนที่อยู่หน้าจอนะครับเตรียมตัวไว้เด็กๆเหมือนกันพยายามเด็กๆลูกหลานฟังพวกนี้นะครับมันจะได้อะไรเป็นการป้องกันด้วยฮะป้องกันโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนด้วยนะครับหรือรอให้มันเป็นก่อนอย่างเช่นวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยรอให้เป็นก่อนใช่ไหมวัยรุ่นกลางคนเนี่ยเป็นก่อนใช่ไหมมันก็กว่าถั่วจะสุกงามมันก็จะไหม้แปลว่าแก้ไม่ทันแล้วเงี้ยต่อไปนี้ต้องคิดเรื่องการป้องกันครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับในเมื่อเขาก็รักษาปล่อยเขารักษาไปคนเขารักษาเราไม่ต้องรักษานะครับเราหาทางป้องกันของเราเองนะครับแปลว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับมีสุขภาพไม่ดีก็คือรักษาตัวเองชาลารักษาตัวเองให้ได้ตามแนวทางของลุงหงอกและคณะทำงานโอเคไหมครับดีไหมพี่ดูสิ มีใครต่ออีกไหมต้องเข้าใจตรงกันนะคุณจักรวาลนะครับการที่ก่อนจะตายคิดถึงอะไรอยู่ก็จะไปสถิตตรงนั้น แต่คิดแทนหมูหมากาไก่ไม่ได้ครับก็คิดอย่างที่เราให้ฟังเนี่ยครับคนที่จะตายคิดถึงอะไรมันก็จะไปสถิตตรงนั้นอยู่ตรงนั้นรู้จักปู่โสมเฝ้าทรัพย์แม่จ้าครับอันนี้มีเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับตรงนี้ยิ่งคนที่มีศักยภาพสูงเป็นเจ้านายคนเช่นพระมหากษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเกิดมาก็เป็นนักปกครองมนุษย์แล้วของมนุษย์ได้กษัตริย์นักรบใช่ไหมครับเกิดมาก็มาตามยีนตามเจเนเรชันตรงนั้นนะครับตามวิถีของการเวียนว่ายตายเกิดนะครับต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะฮะทนทานแข็งแรงลุงอ๋อโอไวโอบอกมาแล้วทนทานแข็งแรงดีใจด้วยนะคะรวมทั้งสามีด้วยนะการงานบริวารด้วยต่างหากเนาะขับไปผมนั่งรถแล้วรับรองว่ายางไม่แตกก็แล้วกัน
บอกให้ทราบไว้นะครับผมนั่งคันนี้แล้วก็รับรองว่ายางไม่รั่วกลางทางก็แล้วกันนะบอกให้ทราบนะบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยไม่มีปัญหาเรื่องยางกลางทางก็แล้วเอาเปล่าบอกให้แซบล่วงหน้าไปด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปใครใจขึ้นวันก่อนนู้นนะฮะมีคนวันงานหรือเปล่าเดี๋ยวนะนามสกุลอะไรทินอะไรเนี่ยป้าพวงป้าพวงหลานหลานป้าพวงลูกเขยลูกเขยหลานเขยหลานเขยซื้อรถมาใหม่บอกว่าช่วยเจิมให้หน่อยไอ้ผมก็ติดงานพอดีเลยลืมเอามาใหม่ใหม่ใหม่จะนั่งขี่สักหนึ่งรอบจะนั่งขี่ให้หนึ่งรอบหนึ่งรอบมีแค่2เมตรได้แม่2เมตร3เมตรเดินหน้าแค่ไม่เกิน5เมตรก็พอแล้วไอ้นั่งไม่นานนักหนาเอาแค่รอบมันหมุนรอบก็พอแล้วถอยหลังเดินหน้านั่งแค่นั้นก็พอแล้วคอยดูนะผมนั่งรถแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องยางนะครับต่อไปใครจะให้นั่งรถต้องมีค่าตัวซะแล้วต้องมีค่าตัวซะแล้วลุงออกคะจะลดความอ้วนให้ทำไงโอ้ยจะไปยากอะไรกันก่อไฟกองใหญ่เอาไว้แล้วก็ขึ้นย่างน้ำมันก็หยดติ๊งๆเองแหละครับ นั่งย่างเรื่องก็เอามีดครบสายไม้ก็ได้สายออก เดี๋ยวมันเบาเองนะครับแหมตอบแบบนี้ไปได้กันไม่ได้หรอกมั้งเนาะบอกให้ก็ได้ที่มันที่อ้วนนะครับอ้วนๆนะครับพวกบำรุงเนื้อนมไข่ผมว่ายาเคมีนะฮะเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งนะเดี๋ยวนะอะไรเนาะตัวนี้ผมว่าใช่นะหมอเขาคงไม่บอกหรอกกินแล้วมันอ้วนถ้าเขาบอกว่ากินแล้วมันอ้วนเขาก็เป็นหมอต่อไม่ได้ครับเป็นอาชีพไอ้ตัวที่มันทำให้อ้วนเนี่ยอะไรเนาะนะหนึ่งนั้นมันน่าจะเป็นตัวสเตียรอยด์นะครับสเตียรอยด์คล้ายๆมันมีฤทธิ์เดชที่ไปเปลี่ยนยีนเนี่ยเปลี่ยนพันธุกรรมได้เพราะว่าเคมีมันมีฤทธิ์รุนแรงมากกว่าชีวะนะครับไม่รู้ฤทธิ์มันนะฤทธิ์เดชมันทำลายชีวะเคมีทำลายชีวะโอเคไหมครับจำนะจำให้หน่อยนึงถามว่าจะลดความอ้วนทำไงนุ่นถามไททันแมนนุ่นนะไม่รู้ตัวเขาอ้วนหรือเปล่ารู้ดีว่าอ้วนไม่อึดอัดอ้วนไปเถอะอ้วนอึดอัดโอ้โหอ้วนไม่อึดอัดไม่อึดอัดไม่อึดอัดก็จะเขาเฉงอ้วนไปเถอะช่างมันเถอะถ้าอ้วนนะก็ทั่วๆไปเขาบอกให้ออกกำลังกายทั่วๆไปลุงหงอกไม่ค่อยพูดหรอกเรื่องพวกนี้ออกกำลังกายจริงๆไม่ค่อยพูดน้ำอากาศช่วยได้นะครับมันจะเผาผลาญเองนะฮะมากน้อยค่อยได้มาการค่อยทำนะครับให้เหงื่อแตกให้เหงื่อออกนะครับให้เหงื่อมันไหลโชกชากนะอย่าไปกลัวมันร้อนแค่ตัวนี้ไม่ตายแล้วครับร้อนถึงขั้นตายมันต้องนู่นถึงขั้นตายนะฮะถึงขั้นตายนะตั้ง40องศาอัพนะเช่น45องศาเนี่ยเดินกลางเนี่ยตายนะก็เรียกว่าฮีทสโตรกเขาเรียกว่าฮีทคือร้อนนั่นนะครับฮีทสโตรกตายเพราะความร้อนเช่นเดินกลางทะเลทรายเงี้ยตอนนั้นนะถ้ารู้จักว่าเหนื่อยหอบแหบแล้วก็อย่าเดินต่อเลยครับกฎแห่งกรรมใครเป็นคนกำหนดอ้าวต่อไปแล้วเนี่ยโอเคหมดนะ YouTube นะ YouTube หมดแล้วจ้าโอ้โหเฟซขึ้นมาหน้าใหม่เยอะแล้วเนี่ยก็ดูตามนี้ คุณอะไรคุณลักกี้อ่ะโอเค
คุณลักกี่เสี่ยมคุณลักกี่เสี่ยมลักกี่เสี่ยมลักกี่เสี่ยมลักกี่ลักกี่ลักกี่เสี่ยมฮะไม่จะออกเสียงไหนเหมือนกันภาษาไม่มีวรรณยุกต์ลิ้นแข็งลุงหงอกลิ้นแข็งโอเคเนาะละไม่มีเฟซก็ไม่มีตูบก็ไม่มีเพิ่มเวลา21นาที51นาทีนะครับ21 50นาทีอันนี้มีอะไรไม่หนูเนี่ยไม่ครับไม่ไม่มีนะโอเคไม่มีก็ต้องบ้านใครบ้านใครเนาะสมควรแก่เวลา พรุ่งนี้ก็วันเสาร์สินะพรุ่งนี้ไม่ใช่วันเสาร์ใครจะทำแล้วก็ถามตัวแล้วนะสิ่งที่ทำอย่าให้พูดก็เดือดร้อนด้วยกันนะก็แค่นั้นเองใครจะทำอะไรก็ทำสิ่งที่ทำอย่าให้พูดก็เดือดร้อนอย่าให้ลูกหลานเดือดร้อนคนที่มีลูกหลานนะคนที่มีเพื่อนไม่ก็อย่าให้ลูกแค่นั้นก็พอแล้วหลักชีวิตอะไรกันนักกันหนาหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำเห็นไหมแล้วก็ใช้หลักพวกนี้เรียนรู้เลยก็เรียนรู้ไปตามปกติธรรมดาแต่พยายามทำใจอย่าเป็นคนเอาชนะเห็นไหมครับอย่าเป็นคนเอาชนะนู่นนี่นั่นเพราะมันจะถูกย้อนกลับนะยิ่งขออนุญาตดิฮะใครก็ตามที่เอาที่ใช้ความคิดเอาชนะลุงหงอกเนี่ยอันตรายนะให้รู้ไว้ความคิดกล้าพูดด้วยครับที่ว่าใครก็ตามที่ใช้ความคิดเอาชนะลุงหงอกนะครับบอกให้ทราบเลยมันจะย้อนกลับนะครับมันจะแน่นหน้าอกมันจะย้อนมันเองนะลุงหงอกไม่ได้ทำอะไรหรอกครับก็เรียกว่าให้โทษแก่เขาโทษนั้นถึงเรานั่นเองนะครับแจ้งเพื่อโปรดทราบตรงนี้นะครับหรือถ้านึกสนุกก็คิดด่าสิลุงหงอกลองเสียคิดไม่ดีกับลุงหงอกคิดไปเลยมีปัญญาลุงหงอกไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับแค่ความคิดโอ้ใช่ไหมครับ แต่อย่าคิดในดีที่สุดเพราะมันมีโอกาสที่ถูกสะท้อนกลับไม่ว่าอะไรก็ตามทีนะครับคิดแต่จะให้ครับคิดแต่จะให้นั่นนั่นนั่นบุญคือความคิดก็ว่าได้คิดแต่จะให้ก็ได้แล้วบุญจริงถึงจะไม่มีอะไรให้คิดแต่จะให้ก็ได้แล้วบุญบุญคือความเข้าใจบุญคือความคิดเห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องมีคำว่าคิดดีแล้วครับคิดแต่จะให้โอ้มันเกินดีแล้วเนี่ยคิดดีคิดชั่วผมว่ามันเลยภาษานั้นไปแล้วยุคนี้นะครับผมว่านะมันเป็นภาษาเก่าแล้วนะคิดดีพูดดีสังเกตไหมฮะคนพูดดีๆเนี่ยเขาบอกเป็นคนดีฟังให้ดีนะเห็นคนดีคนดีถ้าเขาเซตตัวเองว่าเขาเป็นคนดีเห็นคนอื่นไม่เหมือนเขาเขาก็บอกว่าอันนั้นคือไม่ดีทันทีมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วมนุษย์เราเห็นไหมฮะเพราะเรื่องดีชั่วเปลี่ยนซะเป็นการคิดให้ไปเลยคิดจะให้มาเกินดีนะเห็นไหมนี่คือภาษาใหม่ได้เป็นภาษาหงอกเอามาแทนคำว่าคิดดีนะคิดแต่จะให้คิดจะให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้อภัยไงโอ้ทุกคนมีอดีตเท่านั้นแหละครับใครไม่มีอดีตมีทุกคนอดีตดีหรือไม่ดีอดีตมีใครทำอะไรให้ที่รู้สึกว่าเราไม่ดีแล้วก็คิดอภัยให้เขาซะมันก็จบเดิมเราคิดไม่ดีเขาเพราะว่าเขามาทำอะไรไม่ดีกับเราอะเมื่อปีที่แล้วอะใช่ไหมฮะมันเลยไปตั้งนานแล้วอภัยซะเอาคาไว้ในใจทำไมเอาคาไว้ในใจมันก็เต็มถ้าสมองมันก็เต็มสมองเห็นไหมครับปลดจากสมองซะไปคิดอย่างอื่นคิดแต่จะให้คิดแล้วก็ว่ากันไปอย่างอื่นจะเข้ามาแทนที่เห็นไหมครับเนี่ยมันก็เป็นหลักง่ายๆผมว่างั้นนะหลักง่ายๆแบกก็ไม่ได้แบกห้ามก็ไปในห้ามความคิดเนี่ยโอ้ยมันก็มีประโยชน์เหลือเกินแต่มันจับร่องได้ไหมล่ะจับร่องที่ถูกต้องตรงจริงตามกฎของธรรมชาติไหมล่ะกฎการเปลี่ยนแปลงนี่นะครับนะใช้คำว่ากฎการเปลี่ยนแปลงมาแทนกฎแห่งกรรมซะ
นะครับเพราะว่ามันจะเข้าใจง่ายกว่านะเพราะว่าวินาทีที่ผ่านไปเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปแล้วไหมครับใช่ไหมข้างหน้านี้เดี๋ยวก็มาถึงแล้วมาถึงก็ได้ไปถึงเราจะไปเดี๋ยวนี้ก็ได้คิดขาไปนั่นก็คือไปถึงคิดขามาเดี๋ยวมันก็มาถึงเราแล้วอนาคตอย่างเงี้ยโอเคไหมเพราะโลกมันหมุนตลอดเวลากฎการเปลี่ยนแปลงผมว่าเข้าใจง่ายกว่านะครับเข้าใจง่ายกว่าคำว่ากฎแห่งกรรมความจริงความหมายเดียวกันโอเคไหมครับนะแต่อะไรเกิดก่อนเกิดหลังกฎแห่งกรรมเกิดก่อนคือกรรมมุนาวัตติโรโกแปลว่ากรรมก็คือตัวเกิดวัตตะแปลว่าหมุนนะแต่ว่าหมุนแปลเป็นภาพรวมเลยกรรมคือตัวเกิดคือที่ตั้งต้นที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์มันก็โยงมาเผ่าพันธุ์ใช่ไหมครับตั้งแต่ตัวเกิดตัวแรกต้นตระกูลเลยทีเดียวครับมันมาจากไหนล่ะมาจากนู่นบิ๊กแบงนู่นเห็นไหมครับมาจากบิ๊กแบงนู่นนั่นคือต้นพ่อต้นแม่ต้นสักการะครบมันแหละครับมันมาจากตรงนู้นก่อนจะเดินทางมาทั้งโลกเราก็คือมันการอะไรล้อมรวมโลกใบนี้น่ะสุดท้ายคือเกิดพร้อมกับโลกใบนี้แหละนะครับผมเป็นคนที่พูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองก็ส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลอย่างเงี้ยอย่างถ้าผมนะลุงออกนะท่านไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะผมกับพ่อแม่ผมนายจูมนางคมีกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของผมไปเรื่อยเกิดพร้อมกันเกิดเองเกิดพร้อมกันและเกิดพร้อมกับโลกด้วยนี่คือคำพูดลุงออกไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะใครที่นี่ก็ท่านก็ช่างไปเนี่ยนานาทัศนะถ้ามันคิดตรงกันเข้าใจไหมนะเข้าใจแปลว่าท่านมีบุญจบข่าวเพราะบุญคือความเข้าใจดีกว่าแต่ถ้าหากว่าคิดย้อนแย้งลุงออกถ้าเจริญงอกงามก็เชิญใช่ไหมนะถ้าเจริญงอกงามก็เชิญนะเชิญแต่ทั้งหมดอย่าเชื่อลุงออกน้องค่อยตามทีน้อยสองน้อยก็จะรู้ว่างอกคืออะไรคือใครกันแน่ว่าไปโน่นโอ้ยก็ลูกนายจุมนางคำมีแล้วครับแล้วใครทำไมว่าไปโน่นนะขอให้พอกินพอใช้หรือกินเดี๋ยวใช้แล้วก่อนแล้วพออย่าลืมนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารยับมิดทั้งหมดทั้งนั้นผมเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วรอบหมุนทุกการที่เดินทางน้ำบ่ออากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งประดับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพูด thank you very much จบข่าวครับผม